คือผมพอรู้จักคนที่ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติในสังคมได้ครับผมก็เลยอยากช่วยเขาจริงๆนะครับรู้จักใครรู้จักแบบไหนวัยรุ่นอย่างเธอเนี่ยจะเข้าใจอาการคนป่วยอาการคนแก่ได้ยังไงในเมื่อสมองเธอก็ยังดีร่างกายเธอก็ยังแข็งแรงเธอจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาต้องการอะไรแต่ผมทำรีเสิร์ชมาเป็นปีๆเลยนะครับแล้วที่ปรึกษาโครงการของผมเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางที่เก่งที่สุดเลยนะครับโอเคงั้นคำถามต่อไปแอปนี้ราคาแพงไหมแล้วคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาจะเข้าถึงแอปนี้ได้ยังไงหรือว่าคนป่วยคนแก่ทุกคนจำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟนซึ่งนั่นก็หมายความว่าเป็นการลงทุนหาผลกำไรบนความเดือดร้อนของคนอื่นอยู่ดีถูกไหมฉันเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรมานานหลายปีมากแล้วเพราะฉันมีพอแล้วถ้าฉันจะต้องลงทุนอะไรอีกสักครั้งนั่นต้องหมายความว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็ต้องมีประโยชน์จริงๆแอปของเธอเนี่ยอาจจะฟังดูน่าสนใจนะแต่มันดูไม่จริงใจพอสำหรับฉันป้าน้อยคะพอหมดเวลาแล้วฉันได้ให้เวลาตามที่ฉันพูดแล้วป้าน้อยคะผมคือคนป่วยคนนึงครับผมเป็นโรคตาบอดภายหน้าครับผมมองเห็นแค่เสื้อผ้ารูปร่างท่าทางแต่สิ่งที่ผมมองไม่เห็นเลยคือใครหน้าตาเป็นยังไงมองผมด้วยแววตาแบบไหนรู้สึกยังไงกับผมยิ้มเยาะผมสมเพชผมผมไม่รู้เลยครับว่าใครรู้สึกยังไงนี่เธอรู้เรื่องนี้มั้ยเนี่ยยายมิลินนอกจากคนในครอบครัวแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนี้ครับผมเริ่มเป็นโรคนี้ได้ตั้งแต่ตอนผมอายุประมาณสัก10ขวบผมเป็นโรคนี้เพราะว่าแม่ผมหายไปครับที่ผมคิดค้นแอปพวกนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วผมพยายามหาทางช่วยเหลือตัวเองจากการที่ผมมองไม่เห็นหน้าใครผมพยายามจะสร้างโปรแกรมผมพยายามจะสร้างแอปที่สามารถอ่านค่าความรู้สึกของคนได้แต่ผมยังทำไม่ได้ครับผมเลยสร้างแอปที่ผมทำได้ไปก่อนแล้วหวังว่าสุดท้ายผมจะมีแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆจนครบให้ได้ครับอ้าวแล้วเธอร้องไห้ทำไมเนี่ยยายมิลินร้องไห้ทำไมฉันขอโทษค่ะฉันแค่ร้องไห้ทำไมเนี่ยฉันไม่เป็นไรค่ะแก้มเธอเย็นไปหมดแล้วนะฉันไม่ชอบเลยนะเวลาแก้มเธอเย็นหมดฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมฉันต้องคอยบอกว่าคนที่เข้ามาหาคุณคือใครว่าทำไมคุณไม่เคยรู้เลยว่าฉันรู้สึกอะไรอยู่ฉันจะช่วยคุณทุกอย่างเลยนะคะเราจะหาทางทำแอปที่ช่วยคุณให้ได้ค่ะเพราะฉันถึงได้